นักวิทยาศาสตร์อาจพบทางแก้ผมงอกผมร่วงหัวล้านนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับเนื้องอกอาจบังเอิญค้นพบวิธีรักษาผมงอกและศีรษะล้านโปรตีน2ชนิด KROX 20และเซลล์ต้นกำเนิดเป็นตัวการของผมร่วงและการสร้างเม็ดสีในเส้นผมเส้นผมจะกลายเป็นสีขาวเมื่อเซลล์ต้นกำเนิดถูกกำจัดออกไปจากเซลล์ผมส่วนผมร่วงจะเกิดขึ้นเมื่อ KROX 20หายไปจากเซลล์ผมนักวิจัยยังคงต้องศึกษาต่อไปว่าโปรตีน2ชนิดเนี้ยหยุดทำงานเมื่อมนุษย์มีอายุมากขึ้นจริงหรือไม่ซึ่งก็ยังจะช่วยอธิบายว่าทำไมถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อเรามีอายุมากขึ้น